สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาทําลายน้ํานะครับนะลายน้ําตรงไหนก็คือปุ่มตรงนี้ครับเนี่ยตรงเลข8เนี่ยนะครับนะตรงนี้ก็คือช่องของช่อง8นะครับนะก็เมื่อเรานําเมาส์นะครับมาใส่ตรงนี้นะครับตรงลายน้ําตรงนี้นะครับมันจะขึ้นมาใช่ไหมครับรับสมัครข้อมูลนะครับนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทําปุ่มตรงนี้กันนะครับโอเคนะครับเราก่อนแรกนะครับเราก็เข้ามานะครับในช่องเรานะครับก็คือสตูดิโอผู้สร้างของเรานะครับนะจากนั้นนะครับให้เพื่อนมาตรงนี้ครับตรงช่องตรงนี้นะครับกดเข้ามาเลยโอเคนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนมาตรงนี้ครับนะเนี่ยครับการสร้างแบรนด์ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยครับพอมาถึงหน้านี้ครับเขาก็บอกว่าลายน้ําแสดงแบรนด์นะครับประมาณนี้นะครับเราก็กดเข้าไปเลยครับเพิ่มลายน้ํานะครับจากนั้นนะครับมันจะมีขึ้นมาประมาณนี้นะครับก็ให้เราเลือกเป็นตัวแบบนี้นะครับไม่เอาภาพเต็มประมาณนี้นะครับแต่เอาภาพเต็มได้ไหมได้นะครับนะจากนั้นนะครับก็ให้เรากดเลือกตรงนี้นะครับเขาบอกว่ารูปภาพไฟที่แนะนำครับก็เขาแนะนําเป็นไฟตระกูลนะครับ PNG แล้วก็ GIF นะครับแต่เราจะใช้เป็น JP อะไร JRP หรืออะไรนะครับนะเดี๋ยวจะใช้เป็นตัวนั้นนะครับโอเคนะครับเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวดูสกุลไฟก่อน JPG นะครับนะไฟ JPG นะครับก็ไม่เกิน1เมกนะครับไฟต้องไม่เกิน1เมกนะครับเดี๋ยวดูอีกครับโอเคก็ประมาณ283นะครับก็ได้อยู่นะครับนะก็กดโอเคไปครับโอเคมันก็จะขึ้นประมาณนี้ครับแล้วเราก็กดบันทึกตรงนี้ครับโอเคอย่างนั้นนะครับลายน้ําของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะก็กดบันทึกเลยนะครับหรือเราจะเลือกใหม่ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับเขาก็จะถามเรานะครับนะว่าจะให้เราไหนแสดงเวลาไหนนะครับก็ผมก็จะเลือกเป็นตลอดทั้งวิดีโอนะครับนะตลอดทั้งวิดีโอเลยก็จะแสดงตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับแล้วก็กดอัปเดตไปนะครับโอเคเขาก็บอกว่าบันทึกเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับโอเคจากนั้นเราก็สามารถกลับไปที่หน้าแรกนะครับหรือช่องของเราได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปให้ดูนะครับช่องนี้ผมก็มีแค่วิดีโอเดียวนะครับนะจากนั้นนะครับก็ให้เรานะครับไปเปิดเบราว์เซอร์ใหม่นะครับเพื่อทดสอบนะครับนะเพื่อทดสอบดูนะครับก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับโอเคจากนั้นก็เราจะไปดูวิดีโอนะครับโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะมีตรงนี้ขึ้นมานะครับก็จะเป็นบอกว่ารับสมัครข้อมูลตรงนี้นะครับเห็นไหมเป็นรูปเหมือนผมมาลงเมื่อกี้นะครับนะนะครับก็ถ้าเราให้เลือกเป็นนะครับก็คือตลอดทั้งวิดีโอนะครับตรงนี้นะครับก็จะแสดงทั้งวิดีโอนะครับแต่ถ้าเราเลือกเป็นช่วงท้ายตรงนี้ก็จะขึ้นมาช่วงท้ายของวิดีโอนะครับนะหรือจะเป็นช่วงต้นของวิดีโอประมาณนี้ครับแต่ก็ให้เลือกเป็นตลอดทั้งวิดีโอนะครับเพราะว่ามันจะได้ขึ้นมาตลอดทั้งวิดีโอเลยนะครับนะประมาณนี้นะครับก็โอเคนะครับนะเพื่อนๆก็คงจะเข้าใจกันนะครับนะสําหรับวิธีการทํานะครับก็ทําเหมือนเมื่อกี้นะครับก็ง่ายๆนะครับโอเคสําหรับวิดีโอนี้นะครับก็คงจะต้องลาไปก่อนนะครับนะก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับวิดีโอให้ด้วยนะครับสําหรับวิดีโอนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ